จริงๆแล้วเราเอฟที่เราทำงานร่วมกันบ่อยนะบางทีก็ไปเจอกันตามงานอีเวนต์บ้างบางทีก็แข่งรุ่นกันนะบางส่วนรุ่นไม่ได้เจอกันเราจะได้ทำงานร่วมกันแบบวนเวียนให้ยาวอย่างเงี้ยมีคำแนะนำอะไรที่ให้กับเราโอ้ไม่เห็นต้องแนะนำแล้วผมรู้เองก็ถือว่าเป็นลองแก่สุดแล้วเพราะตอนนี้เอฟ4จะแก่สุดแล้วล่ะทำให้ว่าเอฟ5ก็คือลองมาลองมาต้องไม่ต้องเป็นหลักมากครับคนที่ติดตามผมมาแต่แรกเลยนะครับ
ออดิชั่นมันในไทยเองนะครับดูเป็นเราพวกสองคนเลยว่าเอฟซีนี้ต้องตรวจขั้นที่ไหนใช่ไหมใช่ครับว่าช่วงได้บ้างไม่ได้บ้างครับมันคือส่วนใหญ่มันไม่ได้เอาเงินเยอะเงินปริมาณครับกำหนดได้ช่วยอะไรบ้างที่สองที่สามบ้างอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นประสบการณ์นะคือเราได้ผมเรียนรู้ไปบอกน้องๆไว้เลยนะว่าถึงจะชนะได้มาไม่ได้แบบเจ็บลำบากไม่ได้จริงคือตอนแรกผมแพ้มาตลอดเพราะแต่ก็แบบอยากมาปวดเพราะว่ามันเป็นความชอบแล้วมันจะทำให้เราใช้ความมั่นใจในการแข่งขันก็มันที่นั่นเริ่มถึงท้ายไม่เป็นไรกันเพราะว่ามันแพ้มาตลอดอยู่แล้วแล้วแบบที่อยากเป็นการชนะคือดีๆไม่ได้แบบว่าที่แพ้ไม่เป็นไรปวดตอนนี้แพ้มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอะเพราะอะไรเราคือตรงไหนเราพลาดตรงไหนมันยิ่งเป็นจุดให้เราแบบขึ้นเขินขึ้นมาแบบปรับปรุงเต้นขึ้นมาสุดท้ายหลังก็เริ่มเป็นแก้งมาที่3มันก็เริ่มใส่เต้าไปเรื่อยมาที่3ที่2เดินมาได้ที่1เลยก็เหมือนกับรู้สึกว่าที่4ที่แรกที่ต้องยังที่เราเด็กอยู่ผมมาขึ้นตั้งอยู่ในบ้านเราเป็นเกเรต้องมีการพัฒนาไงผมก็มีความคิดถึงตอนนี้คือต้องดูอยู่ว่าแบบปั๊มหรือบ้านได้ไหมโอ้โหเขียนหนักเลยแต่ต้องรู้ว่าที่เวลาไปเจอน้องที่ต่างจังหวัดน้องมีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากครับผมมีคลิปลับเลยนะว่าคุณนักผลเด็กกับตัวเอฟนี่น้องมันต้องมั่นใจแน่มันต้องมีแนวมีแน่มันต้องมีตัวเองมันมีอะไรก็สำหรับคลิปลับนะผมว่าจริงแล้วเรื่องน้องไปหาอาจารย์ที่เก่งๆนะผมขอของก็มาขอเพราะว่าตื่นเต้นตกใจเป็นเยอะไม่ใช่เหรอ
ไม่ถึงจะเป็นลืมจริงๆก็ถึงแม้จะแก้ไขก็แล้วแต่ยิ่งณเวลานั้นนะครับที่ถ้าได้หยุดไปแล้วผมว่ามันมีอะไรเสียแล้วนะเขาแล้วเวลาที่มันแบบอย่างผมที่ออกบ้านมาที่ผมเยอะมากว่าแค่ในบ้านที่ถือว่าเป็นเด็กๆไปแล้วแค่เพียงเดียวแค่ของบ้านมาเล่นช่วงแรกๆเลยผมเล่นมินิคอนเสิร์ตคือแบบอาทิตย์ละสองสามมินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันคือมินิคอนเสิร์ตร้องเป็นแบบสิบเพลงอะไรเงี้ยเยอะมากเลยทั้งเดี่ยวทั้งคู่เลยทั้งเพลงเราต้องเลือกได้ซ้ำไงครับเราก็ชอบเพลงไหนมาแล้วบางเพลงเราก็แบบร้องไม่ได้แล้วก็มีหลายวิธีนะเอาไปกัดมอนิเตอร์บ้างจดไปตรงมือบ้างบางทีแบบว่าหยุดร้องมากแล้วก็ขายมือให้ไปขายเคยเป็นไงได้ที่ตรงมือเราแรกกันเองตอนทำเป็นมาตอนเป็นแล้วทำได้เลยตรงมือไม่เอาดีแต่ผมว่าจดแต่งมือผมไม่เวิร์กเพราะว่ากล้องแฟนคลับผมมันหลายล้านพิกเซลไปเราเป็นเรื่องที่เราชอบเลยอาจจะมีความยาวด้วยโอเค
ครับคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับมีเด็กถ่ายรูปยังลูกถ่ายรูปยังชอบจะถ่ายต้องการถ่ายถ่ายแล้วลูกชื่ออะไรถ่ายอะไรถ่ายรูปเร็วพี่น้องครับพี่น้องยากมากเราต้องไปเลือกผู้นี้มาอะไรซีนะคุณธาจอถ่ายแล้วแล้วก็1 2หวายนะหวายขอบคุณครับขอบคุณที่ใส่ใส่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 นั่งรถนานๆให้เคลียร์ก็ไม่ใช่ไม่ดีเนาะขายขายไม่ได้แม่จำค้าเลยนั่งรถนานๆจะได้ของเขาประกันไหมประกันประกันทางการเกี่ยวกับพี่หมูมีประกันวันนี้ผมยังนั่งไม่ไหวเลยเคลียร์กันไหม